สวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภูทอลีวันนี้มีอะไรนะครับใน EP นี้นะครับเราจะมีวิธีการสาธิตนะวิธีการเพาะปลูกต้นแอปเปิ้ลนะครับแน่นอนนะครับท่านฟังไม่ผิดนะครับต้นแอปเปิ้ลเราอยู่ในประเทศไทยอยู่ในเมืองร้อนจะสามารถเพาะปลูกต้นแอปเปิ้ลได้จริงหรือไม่เรามาลองพิสูจน์กันในคลิปนี้แล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับคุณก็ไปท้องตลาดเนาะไปห้างนะครับไปซื้อแอปเปิ้ลนะครับพันธุ์ที่คุณชื่นชอบนะไม่ว่าจะเป็นRed Delicious นะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ Jazz ไม่ว่าจะเป็นGala นะครับซึ่งก็จะให้รสชาตินะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าใครชอบแบบแนวหวานๆเนี่ยแนะนำนะครับให้รับประทานนะครับ Red Delicious นะครับและถ้าเกิดว่าใครนะชอบแบบเปรี้ยวๆหวานหน่อยนะครับก็เป็น Jazz หรือไม่ก็ Gala นะครับอันนี้จะเป็นแบบเปรี้ยวๆหนำอย่างนี้นะนะครับเมื่อได้แอปเปิลมาแล้วนะครับนะลำดับต่อไปนะครับคุณก็รับประทานแอปเปิลให้หมดนะครับอย่าให้เหลือนะครับเหลืออย่างเดียวคือเมล็ดนะเมื่อเหลือเมล็ดแล้วอย่าทิ้งนะครับให้นำไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับแล้วห่อหุ้มด้วยกระดาษทิชชู่นำกระดาษทิชชู่ที่ห่อหุ้มต้นแอปเปิลเมล็ดแอปเปิลเนาะนะครับไปไว้ในกระป๋องพลาสติกหรืออาจจะบรรจุไว้ในถุงพลาสติกนะครับแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นนะครับในช่องธรรมดานะครับไม่ต้องเป็นช่องฟรีซนะครับเอาไปใส่ในช่องธรรมดานะครับหลังจากนั้นนะรอระยะเวลานะครับโอ้โหนานมากลืมเลยนะเกือบ2เดือนนะครับเขาก็จะมีรากเนี่ยนะเริ่มที่จะทยอยงอกออกมาจากเมล็ดนะครับ2เดือนนี่ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมมากถ้าเกิดว่าเกิน2เดือนไม่งอกเนี่ยแนะนำให้ลองเอามาเทใส่น้ำนะครับถ้ามันยังจมน้ำอยู่ก็ให้แช่ต่อไปถ้ามันลอยขึ้นมาทิ้งเลยนะครับถือว่าเมล็ดแอปเปิ้ลเมล็ดนั้นนะครับถือว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคเมื่อมีรากงอกออกมาแล้วใช่ไหมครับนะให้สังเกตดูว่ามันยาวถึง2เซนติเมตรแล้วหรือยังนะเลือกเมล็ดที่รากงอกออกมานะครับ2เซนติเมตรนะครับคุณก็สามารถที่จะนำไปปักลงไว้ในกระถางแบบเล็กๆนะที่เตรียมดินไว้ซึ่งดินเนี่ยจะใช้ดินอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้แนะนำนะครับควรที่จะเป็นดินแบบเพียวๆเลยเป็นดินร่วนหลังบ้านคุณนะหรืออาจจะเป็นพีทมอสนะครับก็สามารถที่จะนำมาเพาะเมล็ดได้นะครับส่วนดินถุงเราไม่แนะนำนะเราไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเคยลองหลายครั้งแล้วไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเอาเมล็ดเนาะนะครับปักลงไปเลยนะเอารากปักลงไปนะครับโดยนะครับรากนะครับให้ปักลงไปเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งกับเมล็ดเนี่ยให้โผล่นะครับพ้นขึ้นมาจากดินนะครับเพื่อที่จะเป็นการการันตีว่าในอนาคตอันใกล้แกจะต้องมีใบเลี้ยงเติบโตนะขึ้นงอกงามแน่ๆนะครับแต่ถ้าเอาไว้จมดินเลยเนี่ยนะอัตราการงอกบอกเลยนะครับก็จะต่ำกว่าประเภทที่เราให้เมล็ดนะครับมันงอกขึ้นมาให้มันเงยขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็นำไปตั้งไว้ในที่ร่มนะครับรดน้ำนะครับโดยตักวันละ1ช้อนนะครับ1ช้อนรับประทานอาหารเนี่ยแหละครับนะเทไปด้วยความระมัดระวังนะครับแบบประคบประหงมนะครับตอนเช้าตอนเย็นนะครับอย่าให้ชื้นนะครับอย่าให้ชื้นอย่าให้แฉะนะครับเพียงแค่เรารดไปนะครับแค่1ช้อนพอนะครับเช้าเย็นนะครับหลังจากนั้น1เดือนนะครับ1เดือนนะครับมันก็จะเริ่มมีใบเลี้ยงนะครับที่แตกออกมานะครับนะ2 3 4ใบนะครับอันนี้ก็เริ่มใจชื้นแล้วนะว่าโอกาสรอดเนี่ยมีมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับรอให้ก้านของเขาเนี่ยออกเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วเราค่อยนำออกมาสู่กลางแดดนะครับนะสักครึ่งเช้าอย่างงี้ครึ่งบ่ายก็เอาไว้ในร่มตามปกตินะครับแล้วก็เลี้ยงไว้นะครับ 3-4 เดือนเรื่อยๆนะครับก็รำคาญ
นะออกแดดซะเลยนะครับแล้วเขาก็จะโตขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับแต่ในช่วงนี้นะก็อย่าลืมรดน้ำนะครับอาจจะเป็นช่วงเช้าหรืออาจจะเป็นแค่ช่วงเย็นก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับส่วนปุ๋ยนะครับแนะนำถ้าเกิดเป็นปุ๋ยเคมีนะครับใส่ไปเลยนะสูตร15 15 15นะครับแต่อย่าใส่เยอะนะนะครับแนะนำให้ใส่กระถางเล็กๆเนี่ยนะครับแค่3เม็ดพอนะครับ3เม็ดพออย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะน็อกปุ๋ยแล้วก็ตายไปนะครับนะหลังจากที่อายุ6เดือนเราเชื่อมั่นแล้วว่าระบบรากอะไรของเขาแข็งแรงหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะนำไปสู่นะครับดินนะครับลงปลูกเลยในดินจริงๆเลยนะครับแล้วก็รอนะครับนะไปสักยาวนานเท่าไหร่ไม่ทราบกับคำถามยอดนิดว่าเมื่อไหร่นะต้นแอปเปิลที่ลงดินเนี่ยนะจะออกดอกออกผลนะผู้ที่ทำคลิปวันนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้นะครับเพราะว่าการปลูกแอปเปิลนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยนะครับและด้วยสภาพอากาศนะครับก็ไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้เลยว่าเขาจะมีลูกหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สนใจว่าจะมีลูกจะมีดอกออกมาเราสนใจแค่ว่านี่คือต้นแอปเปิลนี่คือใบแอปเปิลแล้วเราก็มีความสุขเนี่ยแนะนำให้ปลูกไปเลยนะครับปลูกไปเลยนะครับเผื่อวันดีคืนดีข้างหน้าอีก 4-5 ปีมันออกดอกออกผลมาเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับคุณและก็สำหรับประเทศชาติต่อไปนะครับดูนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับลองไปทำตามนะถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะไปลองทำตามง่ายๆได้ที่บ้านของคุณนะครับคุณก็จะมีต้นแอปเปิลประจำบ้านเป็นของตนเองนะครับอ